พี่ฟิล์มเชื่อใจน้องฟิลเหอะงานนี้ไม่รอดแน่นอนพี่เชื่อใจน้องฟิลนะจ้าน้องฟิลพี่จะออกไปข้างนอกแต่ดูแดดดีโอ้โหพี่กลัวดำอ่ะแดดร้อนกลัวดำทำไงดีคะไปดูกันเลยไปน้องฟิลมีลมแปะไปเที่ยวกันไปค่ะน้องฟิลน้องฟิลทำไมมันร้อนจังกางร่มแล้วใช่ไหมเนี่ยกางร่มแล้วโอ้โหร่มใสขนาดเนี้ยมันจะช่วยอะไรได้ไม่กางร่มพี่ว่ามันยังดีกว่าอีกมั้งพี่ฟิลอันนี้ใช้ไม่ได้หรอใช้ไม่ได้น้องฟิลถ้างั้นเดี๋ยวน้องฟิลเปลี่ยนร่มให้น้องฟิลไปไหนพี่ฟิลขนาดนี้พอไหมน้องฟิลร่มเราใหญ่ไปเปล่าแบบนี้แหละพี่ฟิลกำลังดีกำลังดีใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใหญ่ไปเนาะไม่ใหญ่ไปพอดีก็ได้น้องฟิลป้าป้าป้าแบบนี้แหละกำลังดีเลยน้องฟิลล่มของเราเนี่ยกลางทีเนี่ยเดินได้ไป10คนเลยเนี่ยใช่ค่ะอันนี้แบบ VIP โอเค VIP ไม่โดนแดดเลยใช่ป้าป้าป้าน้องฟิลพี่จะไปข้างนอกอ่ะแต่ว่าดูแดดสิมันร้อนอ่ะพี่กลัวดำน้องฟิลมีวิธีค่ะวิธีไรอ่ะหมวกกันแดดหมวกได้นะใช่ค่ะชื่อมันก็บอกอยู่ว่าหมวกกันแดดกันแดดใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะงั้นไปหามาน้องฟิลได้ค่ะรอแป๊บนึงได้ได้พี่ฟิล์มเสร็จแล้วหมวกกันแดดกันแดดจริงๆใช่ไหมน้องฟิลจริงค่ะไม่ต้องกลัวดำเลยงั้นพี่ไปแล้วนะค่ะกันแดดน้องฟิลกันแดดจริงๆนี่แหละพี่ฟิล์มกันแดดแน่นอนน้องฟิลพี่จะไปข้างนอกอ่ะแต่พี่ไม่มีร่มแล้วพี่ก็กลัวดำด้วยพี่ทำไงดีไม่ยากหรอกพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเคยสังเกตต้นไม้ไหมล่ะอยู่กลางแดดยังไม่ดำเลยนั่นสิน้องฟิลต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยตากแดดแล้วยังเขียวอยู่เลยคิดออกแล้วค่ะว่าจะทำยังไงทำไงน้องฟิลพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไปนั่งเดี๋ยวน้องฟิลจัดการให้ได้เลยน้องฟิลพี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิลจะทำพี่ฟิล์มเป็นต้นกล้วยเดินออกไปจะได้ไม่ดำได้น้องฟิลติดตรงนี้เลยติดมาไม่ดำจริงนะน้องฟิลจริงค่ะพี่เชื่อใจเนี่ยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มสังเกตสิต้นกล้วยอยู่กลางแดดยังไม่ดำเลยเขาเขียวแทนใช่ปะล่ะใช่ค่ะถ้าพี่ออกไปกับต้นกล้วยคงจะเขียวตามใช่ไหมถูกต้องไม่ดำพี่ฟิล์มเสร็จแล้วน้องฟิล์มมั่นใจ 100% ว่าพี่ฟิล์มจะไม่ดำใช่น้องฟิล์มพี่เชื่อใจน้องฟิล์มเนี่ยเชื่อใจน้องฟิล์มเหรอพี่ฟิล์มเทนี้กำลังมาจริงนะน้องฟิล์มสัญญาก่อนสัญญาค่ะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเดินไปมีแต่คนมองพี่เชื่อใจก็ได้มันใช่เหรอเนี่ยแบบเนี้ยแล้วมันช่วยกันแดดได้เหรอมันช่วยได้ใช่ไหมฮะจะไปหรือจะอยู่บ้านดีเนี่ยไม่อยากไปข้างนอกแล้วเนี่ยพอเชื่อใจน้องฟิล์มพี่ฟิล์มเชื่อใจน้องฟิล์มงานนี้ไม่รอดแน่นอนพี่เชื่อใจน้องฟิล์มนะจ้าบายน้องฟิลพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับมาเปล่ากลัวเขาส่งพี่ไปโรงพยาบาลบ้ามากเลยหรือไม่ก็แอบมาเก็บหากล้วยกินกับตัวพี่เนี่ยเฮ้ยต้นกล้วยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ร้อนด้วยลมเย็นดีจริงๆไม่แปลกใจทำไมต้นไม้เขาไม่ร้อนพี่ฟิล์มพวกเราจะไปข้างนอกแต่ไม่มีร่มทำไงดีร้อนร้อนนั่นน่ะสิน้องฟิลพี่ฟิล์มช่วยคิดหน่อยสิออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าไม่มีร่มไปตัวดำแน่เลยนั่นน่ะสิน้องฟิลเดี๋ยวพี่คิดก่อนคิดพี่ฟิล์มมีคนมาแต่เราไม่รู้จักเขาว่าทำไงดีนั่นน่ะสิน้องฟิลพี่ว่านะเราไปหลบตรงเงาเขาไหมได้ค่ะไปเลยไหมไม่โดนแดดหรอกไอ้สองคนเนี้ยใครเนี่ยแม่แอบในร่มเราพี่ฟิล์มอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะนั่นน่ะสิน้องฟิล์มไม่ต้องกางร่มแดดเราก็มีร่มให้แบบว่าเราบังนะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนไหมนั่นน่ะสิน้องฟิล์มอ้าวเขาไปนู่นแล้วน้องฟิล์มไปนู่นจะไปข้างนอกอะแต่กลัวดำทำไงดีพี่ม
ีวิธีน้องฟิวเดี๋ยวพี่พาแต่งตัวออกไปข้างนอกเองรับรองมิดชิดไม่โดนแดดน้องฟิวถุงเท้าใส่เลยค่ะค่ะขาจะได้ไม่ดำโอเคต่อไปน้องฟิวถุงมือน้องฟิวใส่น้องฟิวต่อไปใส่มงด้วยหน้าจะได้ไม่ดำค่ะแว่นอย่างดีเลยนะน้องฟิวกันแดดเห็นป่ะมิดชิดอ่ะนี่ใส่เสื้อเนี่ยแหละน้องฟิวแค่นี้น้องฟิวก็ไม่ดำแล้วน้องฟิวเราแต่งตัวมิดชิดขนาดนี้ไม่ดำแน่นอนพี่รับกันค่ะไปเถอะไปข้างนอกกันน้องฟิวไม่ร้อนเลยเนาะค่ะตัวพี่รู้สึกหายใจไม่ค่อยออกเลยอ่ะถูกต้องออกซิเจนโลกเรามันน้อยเหรอน้องฟิวแต่อย่างน้อยอ่ะเราก็ไม่ดำเนาะค่ะไปเถอะนี่น้องฟิวจะออกไปซื้อขนมแต่แดดร้อนมากเลยทำไงดีพี่มีตัวช่วยแว่นกันแดดไงน้องฟิวมันช่วยอะไรได้พี่ฟิวเอ้าดูจากชื่อสิแว่นกันแดดเอาขนาดหมวกกันแดดน้องฟิวบอกพี่เลยว่าชื่อว่ากันแดดยังไงก็กันค่ะหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาข้างล่างมีคนละอันทางงานเราใส่แว่นไปซื้อขนมกันได้น้องฟิวแค่นี้กันแดดแล้วเห็นไหมค่ะทางงั้นไปพี่ฟิล์มใส่แว่นก็ดีเหมือนกันนะไม่ร้อนเลยใช่น้องฟิวช็อกโกแลตก็อร่อยด้วยไอติมก็อร่อยน้องฟิวเข้าไปกันเถอะจ้าพี่ฟิล์มกินไอติมเปล่าไอติมอร่อยนะไม่เป็นไรน้องฟิวพี่มีช็อกโกแลตอยู่ค่ะเรียนชุดใจพี่ฟิล์มทำไมพี่ฟิล์มหน้าดำๆอ่ะน้องฟิวก็หน้าดำเหมือนกันนะใช่ค่ะพี่ฟิล์มหรือว่าเราใส่แว่นหรือเปล่านั่นน่ะสิน้องฟิวหรือเป็นเพราะแว่นทำไมน้องฟิวหน้าดำขนาดนั้นน่ะใช่เหรอพี่ฟิล์มใช่สิน้องฟิวหรือเป็นเพราะว่าพี่ใส่แว่นเดี๋ยวพี่ขอถอดแว่นก่อนว้าวเอ้ยพี่ฟิล์มก็หน้าดำนะใช่เหรอน้องฟิวใช่ค่ะหน้าน้องฟิวดำมากเลยจริงเหรอแต่ตรงที่ใส่แว่นมันขาวนะปกติหรือว่าแว่นน่ะกันแดดเฉพาะตรงที่เราใส่แต่ตรงที่ไม่ใส่มันไม่กันน่าจะใช่ค่ะหน้าดำหมดเลยเนี่ยแหละน้องฟิวแว่นกันแดดเป็นไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆทุกคนกับคลิปป้องกันแดดไม่ให้ตัวเราดำค่ะค่ะก็อยากจะบอกว่าฟิงกับฟิวเนี่ยก็เล่นกันใหญ่นิดนึงเพราะว่าทำให้ทุกคนอ่ะได้สนุกไปกับเราด้วยเนาะค่ะแล้วเพื่อนๆเหล่ามีวิธีป้องกันแดดแบบไหนก็เม้นบอกกันด้วยนะคะค่ะช่วงนี้เนี่ยอากาศประเทศไทยร้อนมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ช่วงนี้ค่ะก็ทุกช่วงเลยค่ะร้อนหมดเลยแล้วก็ส่วนเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าแถวบ้านแบบร้อนมากๆนะก็ควรหาร่มมากางนะคะแต่ว่าไม่ต้องใหญ่เหมือนฟิล์มกับฟิวก็ได้นะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย